ารที่ควรกินเป็นข้อแรกคือผักผลไม้สดกินเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของความอิ่มกินก่อนหรือหลังอาหารอื่นครับกินก่อนการทำข้อหนึ่งเนี่ยเป็นหลักประกันสุขภาพเพราะเราจะได้กินของดีกินของที่มีเอนไซม์กินของที่มีแร่ธาตุสารอาหารไฟเบอร์ครบและเป็นการควบคุมน้ำหนักด้วยทำไมมันจึงคุมน้ำหนักดีครับเพราะถ้าเราอิ่มด้วยผักเนี่ยอิ่มด้วยผลไม้ไม่หวานเนี่ยภาษาวิชาการเขาเรียกว่าแคลอรี่ต่ำเราจะกินของแคลอรี่ต่ำแต่อิ่มไหมครับอิ่มในคนทั่วไปนะครับผู้หญิงกินอาหารที่เราคุ้นเคยเนี่ยกินข้าวกินกับกินอะไรทั่วไปเนี่ยมื้อนึงเนี่ยเราจะประมาณ 8-900 แคลอรี่แต่ถ้าในมื้อนี้เราใส่ผักไปสักครึ่งนึงก่อนนะครับท่านจะหายไป 3-400 แคลอรี่แล้วถ้ากินอย่างนี้3มื้อนะฮะท่านจะหายไป 1,000 แคลอรี่ต่อวันกินอย่างนี้7วันหายไป 7,000 แคลอรี่ไขมันละลาย1กิโลดีไหมฮะท่านลดน้ำหนักโดยไม่ได้หิวโหยลดโรคไปในตัวสร้างภาวะภูมิต้านทานภูมิต้านทานมาลงมะเร็งขึ้นมาหมดเลยแถมคุมน้ำหนักตัวได้ด้วยเพราะข้อนี้เป็นข้อประทานของการที่ต้องทำนะฮะทั้งเรื่องของได้สารอาหารเรื่องการขับถ่ายเรื่องการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้หมดเลยแถมยังเป็นการควบคุมน้ำหนักตัวควบคุมแคลอรี่ด้วยแล้วคุมอะไรอีกเรื่องทราบไหมครับคุมการผิดพลาดจริงๆการที่ให้กินก่อนอาหารอื่นเนี่ยผมเน้นเรื่องเอนไซม์นะแต่มันทำให้เรากินอาหารสีเทาน้อยลงอาหารสีดำนี่แทบไม่เหลือที่ว่างเป็นกินเลยเพราะพวกพืชผักผลไม้พวกนี้เป็นอาหารสีขาวกินแล้วไม่มีโรคเลยไอ้พวกสีเทาก่อโรคได้บ้างพอเรากินเข้ามามันก็เจือจางหมดเลยเพราะอาหารอื่นๆที่ตามมาเนี่ยมันจะลดพิษสงลงเนื้อสัตว์ที่อาจจะเรากินเนื้อหมูติดไปในวันนี้มันก็เลยไม่แรงเท่าไหร่แต่ถ้าเรากินเนื้อปลาไม่เป็นไรเลยใช่ไหมฮะกินเห็ดนี่ส่งเสริมเลยหลังจากกินผักเพราะนั้นความรุนแรงจะลดลงในคำแนะนำผมเนี่ยกินผลไม้หวานได้นะฮะกินลิ้นจี่ลิ้นจี่ขนุนมะม่วงสุกทุเรียนกินได้ครับไม่ต้องงดแต่ต้องกินก่อนหรือหลังอาหารอื่นฮะกินหลังก็กินก่อนก็แย่เลยสิกินหลังกินผักผลไม้เข้าไปเต็มก่อนกระเพาะก่อนเพราะนั้นเราก็จะไม่สามารถกินทุเรียน2ลูกได้เพราะอะไรครับกระเพาะมันเต็มแล้วแทนที่เรากิน2ลูกเราเหลือภูเดียวเพราะว่าภูเดียวก็ถึงคอแล้วแต่ถ้าเรากินตอนท้องว่างเนี่ยเราเบรกไม่อยู่ครับของชอบเราก็เลยกินทุเรียน2ลูกเลยนั้นข้อหนึ่งเนี่ยเป็นหลักประกันสุขภาพเลยถ้าเราใครเราเริ่มต้นมื้ออาหารแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเบรกตัวเองได้อันนี้เป็นกลยุทธ์